มิลินทปัญหาของปัญหาที่สิบถามว่าคนที่บวชแล้วศึกไม่รู้อะไรไม่ควรให้บวชในาศาสนามิใช่หรือสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชามหากษัตริย์ขัตติยาธิบดีจึงมีพระราชโองค์การตรัสถามอัธปัญหาอีกว่าพันเตนาคเสนา ข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชายานอิทังศาสนังอันว่าพระศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกกนาศสาสดาจารย์ของเรานี้ขาวบริสุทธิ์ประเสริฐเลิศหลนซึ่งจะบวชปุถุชนอันชัดด้วยกิเลตันหาเข้าไว้ในบวรพุทธศาสนานี้เห็นไม่ดีไม่สมควรนักหนาทีเดียวถ้าว่าได้ธรรมวิเศษถึงจะไม่สำเร็จพระอรหันต จะได้แต่มักผลอันใดอันหนึ่งคือโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเป็นต้นตามแต่จะได้บวชเข้าในบวรพุทธศาสนาอุตสาจเจริญไปก็จะได้พระอรหัดต,ตัดกิเลสยั่งยืนไปจึงจะเห็นสมควรในพระศาสนาถ้าคฤิหั์ปุถุชนแท้แต่มักอันใดอันหนึ่งยังต่ำเพียงชั้นพระโสดาก็ไม่ได้ ครั้นบวชเข้าในพระบวรพุทธศาสนามรรคธรรมไม่ต้องด้วยกิจไม่สำเร็จด้วยธรรมวิเศษสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ไม่ได้ในพระศาสนาศึกหาจากพระศาสนามหาชนชวนกันนินทาว่าผู้นั้นแน่บวชเข้าในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสมณะโคดมบรมครูเจ้าของเราก็เปล่าไปมักผลสิ่งใดก็ไม่ได้กลับศึกออกมา คำครหามีชนี้เหตุดังนี้โยมจึงว่าคฤหัสถ์ปุถุชนเช่นนั้นจะพากันบรรพชาบวชเข้าในพระพุทธศาสนาไม่ได้ด้วยพระศาสนานี้บริสุทธิ์ประเสริฐดีจะกลับเป็นที่นินทาโยมเห็นว่าคฤหัสถ์ปุถุชนแท้ไม่ควรแก่พระพุทธศาสนาบวชเข้าจะพาให้เขาติเตียน พระนาคเษนจริงวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐตลากังพหวยะเปรียบด้วยสระอันลึกซึ้งเต็มด้วยอุทกังอันใสและเย็นคือน้ำอาบน้ำสงยังมีชายหนึ่งเดินตรงเข้าไปที่สระนั้นชายนั้นมีกายอันติดต้องไปด้วยทุลีควรที่ชายนั้นจะไปสู่บ่อน้ำ ชำระเสียซึ่งมนทินทุลีให้สำราญบุรุษชายนั้นเกียดคร้านไม่อาบน้ำชำระกายเดินกลายหนีเลี่ยงเลยสะน้ำมามหาราชะขอถวายพระพร,พรบพิษพระราชสมภารประชาชนทั้งหลายได้ทัศนาการเห็นชายเกียดคร้านไม่อาบน้ำนั้นก็ชวนกันติเตียนชวนกันครหาชวนกันนินทาว่าบุรุษชายคนนี้ มีกายติดไปด้วยมุนทินน่าเกลียดเดินเฉียดมากับสระน้ำน่าจะชำระเสียให้หมดมุลทินชำระเสียไม่ได้โสมมมนี้กระไรนักหนาคนทั้งหลายชวนกันว่าอย่างนี้เขาจะนินทาสะว่าสะนี้กระไรใจชั่วคนตัวเปื้อนมนลทินเดินเฉียดมาฉันจะเรียกให้อาบน้ำชำระมนลทินเสียให้หมดสิ้นก็ไม่มี ประชาชนเขาจะนินทาชะนี้หรือประการใดนะบบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานการอะไรเขาจะนินทาสะสะมีจิตมีวิญ,ญญาณเมื่อไรเล่าฝูงคนเขาก็นินทาว่าชายผู้นั้นเป็นคนโสมมมไม่ดีกระนั้นสิพระผู้เป็นเจ้า พระนาคเกษณจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารข้อความประการน,นี้ยะถาและมีครุวนาฉันใดพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมโลกกนาถศาสนาบริสุทธิ์หามนทินไม่ได้พองใสขาวสะอาดกุลบุตรนั้นบวชในบวรพุทธศาสนา พระบรมโลกกนาาศาสดาจาแล้วกุลบุตรนั้นเกียรติคร้านมีแต่กินกับนอนบาจีวรก็ไม่ครองมีแต่จะมองสาวสาวไม่เล่าเรียนคันถะธุระวิปัสนาธุระไม่สมาทานทุดงและปฏิบัติวินัยน้อยใหญ่ตั้งใจแต่จะห้อมยับซึ่งทุนทรัพย์อันเกิดมาแต่ศรัทธาไทยเอาไปให้คฤหัส บุตรภรรยา,ยาญาติชู้สาวสู่กันกินกระทําแต่มนทินด่างพร้อยลอยตัวอยู่ในพระพุทธศาสนาถือว่าหากินง่ายครั้นนานเล่าไม้จะมีบุตรภรรยาพาเอาทรัพย์ศรัทธาไทยศึกหาด้วยโลภเจตนาถือว่าหาบาปไม่ทำรรมวิเศษสิ่งไรก็ไม่ได้ที่นั้นก็ศึกออกมาแต่ตัว เริงร่าเดินกลายอยู่กลางถนนฝูงคนเขาก็นินทาว่าชั่วช้าบวชเข้าในพระศาสนาหามีวัดปฏิบัติเล่าเรียนไม่กระทำชั่วอย่างไรเขาก็นินทาอย่างนั้นชวนกันว่าต่างๆไปก็การอะไรเขาจะนินทาพระพุทธศาสนาเอวะเมวะเหมาะตถามีครุวนาดุจชาย มีกายอันแปดเปื้อนด้วยมนทินทุลีมาถึงสะสีแสนสบายไม่ชำระกายให้หมดมนทินนั้นอันหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานดุดแพทย์ผู้หนึ่งเป็นหมอยารู้ลึกรู้ซึ้งในคำพีโรคนิทานประกอบการกระทำยาไว้รักษานั้นก็ดีดุดทิพโอสถถ้าแพทย์นั้นได้จดจำรักษาโรคเข้าแล้ว โรคนั้นก็อันตรธานหายยังมีบุรุษชายผู้หนึ่งเป็นพยาธิทั้งกายบุรุษผู้นั้นอยู่ใกล้แพทย์คนนั้นแต่ไม่ได้หาให้แพทย์นั้นรักษาเขาจะนินทาว่าบุรุษชายกายเป็นพยาธินี้อยู่ใกล้หมอแต่ว่าขี้เกียจกินยาไม่ให้หมอรักษาน่าเกลียดนี้กะไรหรือว่าเขาจะนินทาว่าหมอและยาของหมอนั้นไม่ดีเล่า สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานก็การอะไรเขาจะตีเตียนหมอนั้นฝูงชนเขาก็ชวนกันครหานินทาชายกายเป็นพยาธินั้นพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ก็การอะไรเล่าคนทั้งหลายเขาเจะนินทาพระศาสนาเขาจะสรรเสริญเสียอีกว่าพระบวรพุทธศาสนานี้เป็นที่สบายเขาซ้ำจะนินทาชายที่ศึกหานั้นว่าอานิจจาชายคนนี้หนอบวชเข้าในพระพุทธศาสนาหากังวลธุระไม่ได้อย่างว่าไม่สบายทุรนทุรายไม่ได้วิชาสำหรับกายโง่เง่า,งา บวชกินข้าวเล่นเท่านั้นศึกออกมานี้จะหาห่วงใยใส่ตัวมิได้ทร,รมวิเศษที่จะกำจัดโรคคือกิเลสด้วยเอวเมวะเมะตถะามีครุวนาดุดบุรุษชายกายเป็นพยาธิสันนิวาดใกล้หมอมิได้ให้หมอรักษาฉะนั้นมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารปานประหนึ่งว่า บุรุษชายผู้หนึ่งอยากข้าวเต็มประดาบุรุษชายผู้นั้นจึงสัญจรเที่วยวแสวงหาอาหารขมนาการไปสู่สำนักท่านผู้ดีอันมีข้าวปลาอาหารท่านได้ทัศนาการเห็นบุรุษชายนั้นหิวโหวยหาจึงให้ยกสำรับกับข้าวมาแล้วเรียกหาให้ชายนั้นกินอาหารชายนั้นไม่รับประทานนี่แหละเขาจะนินทาผู้ที่แต่งสำรับกับข้าว หรือจะนินทาบุรุษผู้นั้นเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเขาจะนินทาท่านผู้ให้อาหารทำไมเล่าเขาก็นินทาว่าบุรุษชายนั้นสันดานเย่อหยิ่งหารับประทานข้าวที่ท่านหาให้กินไม่พระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราช ขอถวายพระพรบัวพิษพระราชสมภารข้อความเปรียบประการนี้ยะถามีครุวนาชันใดพระศาสนาของสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาถศาสดาจารย์เปรียบดุจโภชนาหารเครื่องบริโภคกล่าวคือพระกายคตาสติอันมีรสโอชาอันว่าพระกายคตาสติคือทําสิ่งอันใดได้แก่พระทวัดต,ติงสาการ มีเกสาเป็นต้นตลอดจนมัทลุงคังนั้นท่านจัดเป็นอาการสามสิบสองร้องเรียกว่าพระกายคตาสติโยคาวจรภิกษุจำเริญไปอาจได้พระจตุทถฌาญสมเด็จพระบรมโลกนาศาสดาจารย์มีพระพุทธดีกาโปรดประทานไว้ว่าบุคคลผู้ใดมีอุตสาหะจำเริญไปในพระกายคตาสติเป็นอารมณ์ได้ชื่อว่า ดื่มกินซึ่งทารารสแห่งน้ำอมฤตอันมีในห้องสวรรค์อันหนึ่งกำลังพระกายยคตาสติที่ภาวนาถึงแม้มาดว่าบุคคลที่ภาวนาพระกายยคตาสตินั้นจะถึงกรรมกระทำกาและกิริยาตายก็ไม่ได้ไปบังเกิดในจตุราบายทั้งสี่ที่จะไปนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นเดรัจฉานทั้งหลาย เป็นว่าหาม่ได้ผู้นั้นจะไปสู่สุขติอันดีนี่แหละพระกายยคตาสตินี้มีรสโอชากุลบุตรบวชเข้าในพระบวรพุทธศาสนาหาเป็นอันที่จะจำเริญซึ่งพระกายยคตาสติให้ป้องกันกิเลสตัณหาไม่มิได้จำเริญเลยอยู่เฉยๆก็สึกออกมาบรรพชาเสียเปล่าเสียเปล่าไม่เข้าการ พากิเลตันหาเข้าบ้านเหมือนชายเมื่อท่านให้อาหารไม่รับประทานผ่าท้องหิวกลับมาหาอาหารรับประทานที่บ้านตนกว่าจะหาอาหารเสร็จก็แทบไม่ได้สมประดีหิวแทบตายอันหนึง่งมีอธิบายว่าพระกายขคตาสตินี้เป็นที่กําจัดพบทั้งสามคือกามาภพรูปประภพอรูปประภพ ผู้ใดภาวนาเป็นนิดคิดถึงตัวไปก็จะไม่ได้เกิดในภพทั้งสามอาจข้ามสงสารสาครคือกิเลสเข้าสู่นิเวศนิพพานกายคตาสตินี้สมเด็จพระศาสดาจารย์ทรงประทานไว้ในบวรพุทธศาสนามีรถโอชาถึงเพียงนี้กุรบุตรมีตัณหาราคะบวชในบวรพุทธศาสนา ชอบแต่ว่าจะให้เบาจากกิเลสตัณหาบ่ายหน้าไปสู่พระนิพพานก็เมื่อไพร่ไปบวชเอาลาบสการะได้มากหลายแล้วบ่ายหน้าเข้าบ้านศึกออกเลี้ยงบุตรภรรยาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาย่อมจะนินทาผู้นั้นเขาจะติเตียนพระศาสนาต้องการอะไรนะบอพิษพระราชสมภารประการหนึ่งการบรรพชาเป็นการขัดกิเลสให้หมดจด ปราศจากสันดานผิแลพระตถาคตจะทรงพระกรุณาโปรดให้แต่ครฤหัดอันพระองค์ทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในผลอันหนึ่งแล้วได้บวชในพระพุทธศาสนาจำพวกเดียวเท่านั้นใซกิดด้วยบรรพชาก็ย่อมจะไม่มีแก่เขาเปรียบเหมือนชายผู้มีวาสนาผู้หนึ่งชายให้บริษัทบบาวของอัตมาจะนับจากคาดนาได้มากกว่าร้อยมาขุดเป็นสะใหญ่ ครั้นขุดได้สำเร็จดังปรารถนาแล้วสั่งบริษัทเบาของอัตมาว่าสู้ชาวเจ้าที่มีกายเศร้าหมองขมุกขมอมย่าลงสู่สะนี้ชาวเจ้าที่อาบน้ำชำระเงือใครทำตนให้บริสุทธิ์แล้วจงลงสู่สะนี้เมื่อบุรุษผู้มีวาสนากล่าวดังนี้กิดด้วยสะนั้นจะพึ่งมีแก่บุรุษผู้ชำระเงือใคร ทำตนให้บริสุทธิ์แล้วนั้นหรือประการใดพระเจ้าวิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าณหิพันเตไม่เช่นนั้นพระผู้เป็นเจ้าชนทั้งหลายพึงเข้าไปสู่สะนั้นเพื่อประโยชน์แต่กรรมใดกรรมอันนั้นบุคคลผู้ไม่มีเหงื่อคลายกายบริสุทธิ์กระทําเสร็จแล้วเขาจะต้องการอะไรด้วยสะนั้นเล่าพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาว่าข้อนี้ ฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพิแลพระตถาคตจะทรงกรุณาโปรดให้แก่คฤหัตผู้อันพระองค์ทรงแนะนำให้อยู่ในผลอันหนึ่งได้บวชในพระพุทธศาสนาจำพวกเดียวเท่านั้นใสกิจที่จะพึงกระทำในผลนั้นได้ชื่อว่าอันคนเหล่านั้นกระทำแล้วเขาจะต้องการอะไรด้วยบรรพชาเล่า ประการหนึ่งเปรียบเหมือนแพทย์ผู้หนึ่งเข้าไปหาพาฤาษีแล้วเรียนมนเศกยาเรียนเอาตำรายาพาฤาษีพะราษีประสิทธิ์ให้แล้วแพทย์นั้นก็ประกอบยาตามโรคนิทานที่ได้เรียนมาครั้นประกอบยาตามตำราโรคนิทานสำเร็จแล้วก็กลับมาเป่าร้องว่าผู้ใดเป็นโรคจงมาหาเราเจียดเอายาไปกิน เมื่อแพทย์เป่าร้องชนี้คนที่เป็นพยาธิจะไปหาหมอหรือหรือว่าคนที่ไม่เป็นพยาธิจะไปหาหมอด้วยประการใดพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าหมอนั้นเป่าร้องแต่คนที่เป็นโรคคนที่เป็นโรคจึงไปหาคนที่ไม่เป็นโรคนั้นจะไปหาต้องการอะไร หมอเขาไม่ได้เป่าร้องนี่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาวา่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมโลก,กนาาศาสตราจารย์จะไม่ให้คฤหัสถ์ที่ไม่ได้มักผลบวชหามิได้พระองค์โปรดให้บวชสิ้นด้วยกันมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งมีเบาพร่ามาก ให้หุงข้าวและให้คดข้าวใส่ชามตั้งไว้มากกว่าร้อยตั้งเรียงไว้แล้วลองเรียกไปว่าดูราณสูชาวเจ้าใครอยากข้าวมาเอาข้าวไปกินตามปรารถนาคนทั้งหลายที่อยากข้าวนั้นก็พากันมารับข้าวไปกินหรือหรือว่าคนทั้งหลายที่ไม่อยากนั้นจะมารับเอาไปกินด้วยประการใดนะบพิษพระราชสมภาร พระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโองค์การตรัสว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าจะมารับข้าวแต่คนที่อยากที่เขาไม่อยากจะมาต้องการอะไรพระนาาเกษมมีเถระวาจาวา่ามหาราชะขอถวายพระพ,พรบพิษพระราชสมภารผิว่าสมเด็จพระบรมโลกรุตมาจารเจ้าจะทรงพระกรุณาโปรดให้คฤหัต ผู้อันพระองค์ทรงแนะนําให้ตั้งอยู่ในมรรคผลแล้วได้บวชในพระพุทธศาสนาจําพวกเดียวเท่านั้นกิจที่จะพึงกระทําในผลชนี้ได้ชื่อว่าอันเขากระทําเสร็จแล้วเขาจะต้องการอะไรด้วยบรรพชาเรา่าอปิจักประการหนึ่งโสดครหัตที่เขาโปรดบวชเป็นภิกษุภาวะแล้วให้ร้อนรนไปบวชอยู่ไม่ได้ก็สึกไปจากพระศาสนานั้น ปัญจะอตุริยะคุเนทัศนติจะสำแดงซึ่งอตุริยะคุณห้าประการขอถวายพระพรกัตเมปัญจะอตุริยะคุณห้าประการนั้นเป็นดังลือเล่าขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเจ้าอันว่าอตุริยะคุณห้าประการนั้นภูมิมหันตะภาวังคือบรรพชานี้เป็นภูมิใหญ่กุลบุตรสร้างกุศลไว้น้อย บวชไม่ได้ประการหนึ่งบรรพชานี้บอกซึ่งภาวะบริสุทธิ์ประการหนึ่งบรรพชานี้บอกภาวะไม่ได้เสพด้วยคนใจบาปประการหนึ่งบรรพชานี้บอกภาวะจะให้ได้ธรรมวิเศษอันได้โดยยากประการหนึ่งบรรพชานี้บอกภาวะให้รักษาสังวรศีลประการหนึ่งสิริเป็นอตุลิยะคุณห้าประการเท่านี้ที่ว่า บรรพชาสำแดงซึ่งภาวะเป็นภูมิใหญ่ภูมิสูงภูมิประเสริฐนั้นอย่างไรเล่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเจ้าเปรียบด้วยบุรุษเข็นใจอะทโนหาทรัพย์ไม่ได้ฮีนชัดโจภูมิที่เกิดต่ำช้าพุทธิปริฮีโนทั้งปัญญาโฉดเขาไม่มีฉลาด ถึงแม้มากว่าจะได้ครองราชสมบัติเป็นบรมคัตติยาธิบดีก,ก็ไม่ได้สถิตในราชสมบัติคงจะฉิบหายเป็นอันตรายจากราชสมบัติเป็นแม่นมั่นเหตุว่าราชสมบัตินั้นควรแก่ท่านที่มีอิสริยยศสูงสกุลบุญมากประกอบด้วยสติปัญญายะถามีครุวนาฉันใดคา,าวาตหาบุญไม่ได้ สร้างสมไว้น้อยแต่หลังมาครั้นบรรพชาเข้าในบวรพุทธศาสนาก็ถึงซึ่งภาวะร้อนรนเกิดวิกลต่างๆไปอยู่มิได้ต้องสึกออกมาเหตุว่าบรรพชานี้เป็นภูมิประเสริฐไม่คู่ควรด้วยคนบุญน้อยอุปมาดุดราชสมบัติอันเป็นอิสริยยศอันหาคู่ควรแก่บุรุษอันเป็นหิน,นชาติ ไรศั์อับปัญญาฉะนั้นไม่วิสัชนาในบทที่ว่าบรรพชาเป็นภูมิใหญ่ไม่ควรแก่คนใจบาปเป็นอาตุริยะคุณที่หนึ่งยุติการลงแต่เพียงนี้ตอนนี้จะแสดงในอตุริยะคุณคำรบสองที่ว่าบรรพชาสำแดงซึ่งภาวะบริสุทธินั้นเป็นอย่างไรมหาราชะ ขอถวายพระพรบวพิษพระราชสมภารเปรียบประดุดน้ำอันเคลื่อนคลาดตกลงไปในใบบัวไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปในใบบัวนั้นได้มีแต่จะกลิ้งกลับตกไปเท่านั้นเหตุไรเหตุว่าใบบัวนั้นบริสุทธิ์ปราศจากมนทินยะถามีอุปมาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพร คนที่โอ้อวดโคดโกงไม่ซื่อตรงมีความเห็นวิปรลาดเมื่อบรรพชาเข้าในชินะศาสนาแล้วประพฤตินตนให้เป็นคนมัวหมองไม่สามารถจะทรงอุดมเพศไว้ได้เพราะพระศาสนาบริสุทธิ์ปราศจากมนทินไม่ช้านักก็ต้องสึกออกไปเอวะเมวะโขข้อนี้มีอุปมาดุดน้ำในใบบัวฉะนั้น แสดงมาในอตุริยะคุณคำรบสองยุติการจบลงเพียงนี้ตอนนี้จะแสดงในอตุริยะคุณเป็นคำรบสามที่ว่าบรรพชาไม่ควรที่คนใจบาปจะสังวาสสถิตนั้นเปรียบดุดมหาสมุทรอันใหญ่บริสุทธิ์หามนทินไม่ได้มาดว่าซากอสุภาษัตใหญ่น้อยจะเลื่อนลอยไหลาตามกระแสชลาไหล ลอยไปสู่พระมหาสมุทรสาค,ครคลื่นละลอกก็กระชอนซัดพัดอสุภะนั้นขึ้นค้างเสียบนฝั่งสมุทรมิให้ซากอสุภะลงสะสมอยู่ได้เหตุดังนี้จึงว่ามหาสมุทรอันใหญ่ชำระมหาภูตร,รูปให้พ้นไปกระทำอุทธกังให้บริสุทธิ์ผ่องใสยะถาฉันใดคนทั้งหลายที่ใจบาปหยาบช้าทารุณทุจริตสันดาน และเป็นคนเกียจคร้านอนทการมืดมนคนหาสติปัญญามิได้มิอาจบวชเข้าอยู่ในพระบวรพุทธศาสนาได้เหตุว่าบรรพชาเป็นเหตุจะให้บริสุทธิ์แห่งมหาภูตร,รูปเราท่านให้บริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสเหตุชนี้จริงว่าบรรพชาไม่สมควรมีคนใจบาปจะซ่องเสพแสดงมาในอตุรลยะคุณคำรบสาม ได้ใจความเท่านี้ตอนนี้จะแสดงอตุลิยะคุณคำรบสี่ที่ว่าบรรพชาสำแดงซึ่งภาวะรู้ธรรมวิเศษได้ยากนั้นอย่างไรมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบดุดบุรุษอันไม่ฉลาดไม่ได้ศึกษาวิชาการไม่ได้เรียนศิลปาศาสตร์ต่างๆเป็นต้นว่าวาลัคคเวท คือเอาธนูยิงปลายขนสายจามรีมติวิปะฮีโนปราศจากแบบแยบคายครูอันเนที่ตั้งที่ยิงธนูบอกลัทธิสำคัญมิได้เอาปัญญากำหนดไว้ให้มัน่นบุรุษชายผู้นั้นจึงไปยิงขนสายนั้นวิคขหันติยิงก็พลาดเพลี่ยงไปไม่ถูกและละเสียเหตุว่าขนสายจามรีนั่นสันหังสุขุมัง ละเอียดสุขุมนักจะรู้จักลัทธิยิงเป็นอันยากฉันใดคนบางจำพวกที่มีอากุศลหนหลังกระทาม,มาทุบป,ปัญญามีปัญญาชั่วโฉดเขานักหนาชลาเป็นคนเงอะเอละมูคะมุลหาพูดจาน้ำเขละไหลยฟูมปากเป็นคนมักหลงมักลืมมิอาจกระทำสิ่งใดได,ได้ชินะศาสเนปปัพชันติ มาบวชเข้าในพระบวรพุทธศาสนาของสมเด็จพระจินสีสัมมาสัมพุทธสัพพันยูคนพวกนั้นมิอาจตรัสรูจ้จตุสัจจะปฏิเวทคือพระอริยรสัจสี่ประการอันมีลักษณะสุขุมนักและเอียดนักมิอาจเห็นมิอาจรู้ด้วยปราศจากปัญญาที่จะอยู่นิโสมาสิการเข้าใจได้ที่นั้น ก็ให้เกียรติให้คร้านร้อนรำคาญอยู่ไม่ได้ก็ศึกหาลาเพศบรรพชาออกมาเอวะเมวะเมะตตะาเหมือนคนไม่มีวิจารณะปัญญาไม่ศึกษาตามลทัทธิครูยิงธนูไม่ถูกขนสายละเสียเหตุว่าพระอรยิยสัจทั้งสี่สุขุมละเอียดกุลบุตรเกียรติคร้านไม่อาจรู้ฉะนั้น แสดงมาในอัตุริยคุณที่สี่จบลงเพียงเท่านี้ต่อนนี้จะแสดงอัตุริยคุณที่ห้าข้อซึ่งบรรพชาบอกภาวะให้รักษาสังวรสีนั้นด้วยอย่างไรมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบดังบุรุษคนใดคนหนึ่งซึ่งเข้าสู่สมรภูมิชัยถูกฆ่าศึกล้อมรอบทั้งแปดทิศ ครั้นแลเห็นคนถือหอกถ,า,ถาโถมโจมเข้ามาพีโตก็สะดุ้งตกใจกลัวตัวสัน่นไม่สามารถจะตั้งมั่นอยู่ได้ก็ประลาศนาการหนีไปเหตุไรเหตุว่ากลัวข้าศึกอันมีกำลังมากยะถามีอุปมาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใดใจบาปหยาบช้าอาสังวุตตาไม่มีความสำรวมอาหิริกาไม่มีความละอายอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เป็นคนมีใจกลับกรอกครั้นมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วชนเหล่านั้นไม่สามารถรักษาศีขาบทให้เป็นอันบริสุทธิ์ได้โอสักกิตวาให้ย่นย่อท้อใจ ไม่นานเท่าไรก็ศึกออกมาเหตุอะไรเหตุว่าชินนศาสนามีกิจที่จะต้องรักษามากอย่างเอวะเมวะมีอุปมมยดุดบุรุษกลัวต่อข้าศึกซึ่งมีกำลังมากฉะนั้นแสดงมาในอตุรลยะคุณคํมรบห้าจบลงแต่เพียงนี้มหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ประการหนึ่งเปรียบเหมือนพุ่มชาติตะบุตรซึ่งนับว่าเป็นไม้อันสูงสุดกว่าไม้ทั้งปวงบรรดาที่เกิดบนบกด้วยกันเมื่อมีนอนมารังแกเจาะดอกเสียดอกนั้นนั้นยังมิทันแก่ก็พากันแกนหล่นล่วงเสียในระหว่างนั้นชนทั้งหลายจะพากันติเตียนพุ่มชาติตะบุตรเพราะดอกนั้นนั้นหล่นร่วงหาไม่ได้ดอกใดยังตั้งอยู่ในพุ่มนั้น ดอกนั้นๆก็ย่อมมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรไปสู่ทิศน้อยและทิศใหญ่ยะถามีครุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารชนเหล่าหนึ่งเหล่าใดบวชในชินศาสนาแล้วเวียนมาเพื่อความเป็นคนเลวชนเหล่านั้นก็เป็นคนดุดดอกชาติตะบุตรที่หนอนเจาะหมดสีหมดกลิ่น ไม่ได้รับผลอันภัยบูรในชินสาศาสนาชนทั้งหลายจะพากันค่อนว่าติเตียนนินทาพระชินศาศาสนาหาไม่ได้ภิกษุเหล่าใดตั้งอยู่ในชินศาสนาได้ภิกษุนั้นย่อมจะมีกลิ่นคือศีลหอมอบตลบไปสู่มนุษยโลกและเทวโลกเอวะเมวะมีอุปมาดังดอกชาติตะบุตรอันมีกลิ่นหอมฟุ้งขจรไปฉะนั้น มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเปรียบดุจข้าวสาลีชาติกรุมภะเกิดขึ้นในระหว่างข้าวสาลีชาติโลหิตกะซึ่งงอกงามเจริญแน่นหนาหาระหว่างไม่ได้แล้วพี่นาชิบหายไปในระหว่างนั้นชนทั้งหลายจะพากันตีเตียนข้าวโลหิตกะสาลีเพราะเหตุที่กรุมภะสาลีเกิดขึ้นแล้วพี่นาชิบหายไปหาไม่ได้ กลับจะเป็นพระกยาหารสำหรับเสวยแห่งพระราชาเสียอีกข้อนี้มีอุปมาชันใดภิกษุที่บวชในชินศาสนาแล้วยังมิทันได้รับผลอันภัยบูรในชินศาสนาซึกออกมาเสียในระหว่างก็เป็นดุจกรุมภะสาลีเกิดขึ้นในระหว่างโลหิตกะสาลีแล้วตายไปในระหว่างโลหิตกะสาลีฉะนั้นชนทั้งหลายเขาไม่ตีเตียนชินศาสนา เพราะเหตุที่ชนเหล่านั้นบวชแล้วอยู่ไม่ได้ศึกออกมาภิกษุเหล่าใดตั้งอยู่ในชินศาสนาใดภิกษุเหล่านั้นย่อมสมควรแก่พระอรหัตตผลประการหนึ่งเปรียบเหมือนแก้วมณีอันให้ความประสงค์สําเร็จทุกอย่างแม้จะเป็นตําหนิสักแห่งหนึ่งชนทั้งหลายก็ไม่ติแก้วมณีเพราะเหตุที่เป็นตําหนินั้นส่วนใดบริสุทธิ ส่วนนั้นย่อมนำความชื่นบานให้เกิดแก่มหาชนมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ที่บวชในชินศาสนาแล้วสึกออกไปก็เท่ากับเป็นกระเพาะในศาสนาชนทั้งหลายจะติเตียนพระศาสนาเพราะผู้ที่บวชแล้วสึกหามไม่ได้ภิกษุใดตั้งอยู่ในชินศาสนาได้ภิกษุนั้นย่อมกระทำความชื่นบานให้เกิดแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนจันชาติจันแดงแท้แม้จะมีส่วนเสียกลิ่นน้อยสักแห่งหนึ่งชนทั้งหลายเขาก็ไม่ติจันแดงส่วนใดไม่เสียส่วนนั้นก็ย่อมหอมฟุ้งขจรไปโดยรอบยะถามีคุรุวนาฉันใดมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารชนเหล่าใดบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว อยู่ไม่ได้สึกออกมาชนเหล่านั้นเขาก็ย่อมตำหนิติฉินผู้นั้นเขาจะพากันติฉินพระศาสนาหาไม่ได้ผู้ใดดำรงอยู่ในชินศาสนาใดาผู้นั้นย่อมมีกลิ่นหอมเฟื่องฟุ้งขจรไปสู่มนุษยโลกกับทั้งเทวโลกเอวะเมวะมีอุปมาดังจันแดงแท้ฉะนั้นซึ่งกระแสพระดำริจ,จะให้บวชแต่คฤรัหัดที่เป็นอริยะบุคคล ผู้ทุชนจะทรงห้ามจะเป็นการถูกต้องด้วยพระพุทธดีการนั้นหาไม่ได้ขอบอพิจงเข้าพระไทยเป็นประการชนี้ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินราธิบดีได้ทรงฟังก็มีน้ำพระไทยชื่นบานหันษาทรงพระสมณสัทธาซึ่งถ้อยคำของพระนาคเษนแล้วตัดสรรเสริญโดยในยะดังวิสัชนามาข้างต้นทุกประการ ฮินายาวัตนะปัญหาเป็นคำรบสิบจบเพียงนี้จบชัตวัก